สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นะครับสั่งของมาจาก Lazada นะครับผมก็เป็นเสียมนะครับผมเสียมขุดหน่อกล้วยสับปาล์มเสียมขุดอเนกประสงค์นะครับยาวมากประมาณเม็ด50นะครับผมประมาณนะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดในลิงก์นะครับผมนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับอย่างดีเลยนะครับดูครับเพื่อนๆเนี่ยดูนะครับลองเอาไปขุดดูแล้วใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำให้ดูว่าจะพาไปขุดหน่อกล้วยนะครับนี่ครับผมด้ามตรงนี้ก็กันโดนมือเราจิบนะครับนี่นะครับตรงนี้เรามีไว้เหยียบขอโทษนะครับนี่ครับเหยียบนะครับผมน้ำหนักได้ครับไม่เบาจนเกินไปนะครับเสียมขุดหน่อกล้วยนะครับผมจริงๆเป็นเสียมสับปาล์มแต่ผมเอามาประยุกต์นะครับเพราะว่าจะแยกหน่อกล้วยนะครับมันไม่เชิงว่าขุดนะครับหน่อกล้วยเนี่ยเราต้องแยกหน่อไม่ให้ต้นหน่อเขาเสียหายนะครับผมนี่เลยครับด้ามนะครับเหล็กสวยงามนะครับมีตรงเหยียบนะครับกันเป็นกลมๆนะครับมนๆตรงนี้ไม่ให้โดนเท้าเราโดนขาเราเจ็บนะครับตรงนี้กันเลยนะครับแล้วทุ่นแรงโดยการเหยียบกดลงไปนะครับนี่ครับผมเนี่ยเพื่อนๆมีไว้ใช้ในบ้านก็ดีนะครับผมไว้เข้าสวนครับนะฮะใช้เป็นอเนกประสงค์เลยนะครับถือเข้าป่านะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆได้นะครับนี่เลยนะครับผมยาวมาก150เซนแน่ๆครับผมนะเนี่ยดูครับตรงดิ่งเลยนะครับสนใจคลิกที่ลิงก์เลยนะครับนะครับราคารวมส่ง323บาทนะครับผมนะครับ323รวมค่าส่งนะครับมันตกอยู่ที่ประมาณ290กว่าบาทนะครับถ้าดูไม่ผิดแต่ว่าราคามันจะไม่คงที่นะครับขยับขึ้นขยับลงอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงบางทีก็ตรงกับเดือนชนเดือนเช่น12 12นะ11 11อะไรเงี้ยนะครับผมนะครับมันก็จะมีช่วงลดราคานะครับลดเยอะเลยนะครับบางทีลดไปเกือบ100เลยนะครับเพื่อนๆลองหามาใช้ดูนะครับผมอยากแนะนำนะครับที่บางทีผมไปดูในเพจ600นะครับผมโอ้โหแพงมาก600แต่ตัวนี้อันนี้มันขยะที่ผมฉีกออกนี่กล่องเขาใส่มาอย่างดีเลยส่งเร็วครับประมาณ3วันถึงนะครับผมนะครับผมไปดูเขาแค่600บาทเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเสียอยู่ที่300เศษนะครับถ้าเป็นช่วง11 11 12 12เป็นวันที่ตรงกับเดือนนะครับก็จะลดราคานะครับอาจจะเหลืออยู่ที่199ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับลองดูนะนะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ